เราเกิดมานะต้องกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายคืออยู่ตรงนี้ทํากินตรงนี้เรื่อยมาแล้วต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยแล้วมาถึงชุดเราเนี่ยเค้าว่าเราเป็นผู้บุกรุกแล้วมันเหมือนว่าการเกิด ET อ่ะชาวบ้านจะมองว่ามันคือความเจริญแต่มันคือความเจริญทั้งกลุ่มทุนชาวบ้านอย่างเราไม่ได้อะไรกับ EC ด้วยมีแต่พวกเราเป็นผู้เสียมันเปลี่ยนแปลงพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมันไม่ใช่พื้นที่สีม่วงสีชมพูที่คุณจะมาทำโรงงานอุตสาหกรรมได้เนาะแต่จากม.44นะครับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผังเมืองได้แล้วก็เอาตรงเนี้ยกลายมาเป็นที่ทิ้งขยะเลยอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะการรัฐประหารนี่แหละพื้นที่ตรงเนี้ยถ้ามีกระบวนการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนถ้ามีกระบวนการทางวิชาการตามปกติของกฎหมายผังเมืองเนี่ยพื้นที่นี้จะไม่มีทางเป็นสีม่วงเด็ดขาดเราลุ่มน้ำวังตะโนนเราป่าตะวันออกเนี่ยแก่งแมวเนี่ยเรามีทั้งมูลค่าจากการทำสวนผลไม้เรามีทั้งคุณค่าคุณค่าคืออะไรน้ำที่เราไปหล่อเลี้ยงคนจันทบุรีทั้งหมดไปหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ E4 อุตสาหกรรม